เสียเงินจำนวนน้อยนิดเพื่อให้ครอบครัวหลุดจากสิ่งชั่วร้ายหรือยอมรับตามชะตากรรมที่อยู่ที่แม่คนเดียวครับตอนนี้ยังพอมีหนทางผมให้แม่เลือกแล้วนะครับแม่เลือกที่จะเงียบใส่ผมเองนะครับโอเคครับผมไม่รบกวนเวลาแล้วครับขอบคุณครับคนที่ปลอมอันนี้เขาต้องรู้จักเบอร์สามิติดีเขาต้องทำไมเขาพูดเรื่องนี้คนนี้เป็นเจ้าของวิตามินหรือเปล่าที่กล้าใช้ชื่อปลอมนี้อย่าลืมนะคะภาคจิตเขาเป็นมือขวาของอันนี้ไม่น่าลายปลอมมันปลอมแน่นอนไม่ใช่แต่เราอยากรู้ว่าใครชักกล้าปลอมบอตรอได้จริงไหมคะแสดงว่าเดทนี่นี่คือใครใครชื่อเดทแล้วใครเป็นนี่ใครให้ติดต่อไปทางเดทนี่แสดงว่าที่เขาปลอมใส่ชื่อเนี่ยจริงๆแล้วคนที่ปลอมมาได้เขาต้องรู้จักลายแม่สิเขาต้องมีคอนแทคคู่กันสิเปลี่ยนชื่อกันชิคก็ได้ใช่ไหมมันต้องตัว IP กับเบอร์โทรของเขานะง่ายที่เดียวทำไมไม่โทรกลับถามต้องใช้เบอร์ลายของอันนี้เปล่าใช่ไหมลายตัวจริงของท่านเองไม่ใช่ของท่านส่วนแน่นอนแต่คนในเครื่องแบบปลอมเป็นชื่อคนนี้คนที่ปลอมเป็นชื่อคนนี้ต้องมีส่วนได้ส่วนเสียกับคุณแม่ๆเข้าใจไหมนะเพราะว่าไม่งั้นเขาจะรู้จักคนชื่อเดทหรือที่เป็นนี่แหละนะคะข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงว่า2วันก่อนนั้นพ่อกับแม่ทำลูกปมหายแล้วเขาเป็นนี สาวหรือท่านตรวจสอบปุ๊บมันมีไม่กี่คนหรอกค่ะที่รู้จักคำว่าเด็ก